แพนด้าช่วยเรื่องริ้วรอยเรื่องรูขุมขนโดยเฉพาะเลยมันหอมมากแปรงไม่ผ่านค่ะอยู่ได้ถึง24ชั่วโมงเลยฮันนี่พีชทำมากสวัสดีค่ะฝนสนันทชัดนะคะก็ห่างหายจากการทำคลิปสกินแคร์ไปนานมากมากจนจำไม่ได้แล้วว่านานเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้กลับมาแล้วค่ะตามคำเรียกร้องของทุกคนนะคะซึ่งสกินแคร์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นสกินแคร์เวอร์ชั่น Stay Home ค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็คงต้องอยู่บ้านกันเยอะมากขึ้นใช่ไหมล่ะคะฝนก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ต้องอยู่บ้านดังนั้นฝนก็เลยได้ลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายๆอย่างนะคะที่ฝนไม่เคยใช้มาก่อนคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนเช้าฝนจะทาสกินแคร์แค่ไม่กี่ตัวเพราะว่าฝนต้องออกกองละครใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราทาฉ่ำมากเนี่ยเวลาลงเครื่องสำอางต่างๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ตอนนี้เราอยู่บ้านเราก็จะสามารถใช้สกินแคร์ได้เต็มที่เลยนะคะเอาละค่ะอย่ารอช้าทุกคนคงรอกันอยู่แล้วเริ่มกันเลยค่ะอันแรกมูแพ็คนะคะหรือว่าเจลเย็นนั่นเองยี่ห้อไหนก็ได้เลยค่ะเมื่อฝนตื่นมาอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะไปเอาเจ้ามูแพ็คเนี่ยมาปกโอ้ยคือหลายๆคนใช่ไหมคะเขาก็จะแชร์เคล็ดลับว่าถ้าไม่อยากหน้าบวมตอนเช้าให้ไปวิ่งถึงชั่วโมงบ้างให้ดื่มน้ำเยอะๆบ้างซึ่งผลลองมาแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่เห็นผลที่สุดแบบเร็วเลยนะคะก็คือเจ้านี่ค่ะเจ้าคูแพ็คเนี่ยมันลดอาการบวมอย่างเวลาที่ฝนมีซีนดราม่าต้องร้องไห้เยอะๆใช่ไหมคะทีมงานก็จะเอาคูแพ็คห่อผ้ามาให้ประคบค่ะมันจะลดอาการบวมได้ดังนั้นอาการหน้าบวมที่ทุกคนเห็นว่าฝนเป็นอยู่เนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยกันคูแพ็คไว้ค่ะรีเฟชมันสดชื่นถ้าอยากมาดูกันใกล้ๆนะคะฝนจะเล่าถึงสภาพผิวหน้าของฝนก่อนค่ะเผื่อใครที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ตามฝนใช้นะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ฝนที่กำลังดูอยู่เนี่ยเหมาะกับผลิตภัณฑ์แบบที่ฝนใช้หรือเปล่านะคะผิวหน้าของฝนเป็นคนที่ผิวแห้งค่ะแต่ว่ามีโซนนี้เป็นผิวมันนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นผิวผสมนะคะเพราะว่าไม่ได้มันมากแต่ปัญหาที่ฝนเจอเนี่ยก็คือเจ้าช่วงตรงนี้มันจะเป็นผื่นแต่ปัญหาที่สังเกตได้ชัดเลยเนี่ยเชื่อว่าคือคนกำลังเห็นอยู่ก็คือแพนด้าแต่แพนด้าของฝนเนี่ยนะคะได้มาจากการดูซีรีส์ถึงตี5การดูซีรีส์อะค่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะคะว่ามันจะติดพันมากๆยิ่งดูตลกบางที EP แรกๆจะไม่ค่อยมันแต่ EP หลังๆมันจะแบบต้องดูให้ได้ EP ต่อไปแต่เราก็ไม่อยากเลื่อนเพราะเราไม่อยากพลาดความสนุกแม้แต่ตอนเดียวก็คือผลของการนอนตี5หลายคืนติดนะคะก็เลยจะมามาร์กตากันสักหน่อยคือตอนดึกเราจะใช้เป็นไอครีมค่ะแต่ตอนเช้าเนี่ยใช้เป็นตัวนี้นะคะเราดึงออกมาเป็นแผ่นใสๆนะคะแปะเข้าเลยช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้แล้วจริงๆมันมาร์กตรงร่องปากได้ด้วยเราควรมาร์กไว้เลยดีกว่ามาร์กไปคุยไปไม่เป็นไรเนาะมันอาจจะแบบมีการขยับนิดนึงแต่ว่าฝนอยากจะคุยกับทุกคนไปด้วยฝนจะแปะไว้ประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าแผ่นมาร์กเนี่ยมันแห้งแล้วแต่อย่าให้แห้งมากนะคะเดี๋ยวมันจะดูดความชุ่มชื้นจากผิวเราเข้าไปด้วยระหว่างนั้นก็ดูซีรีส์ต่อซีรีส์เรื่องนี้แบบกำลังเป็นกระแสมากๆเลยค่ะฝนแบบทนกระแสไม่ไหวจริงๆจนฝนต้องดูแล้วพอดูแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ติดอ่ะวันนี้วันเสาร์แล้วนี่เรื่องนี้เขาออกทุกวันเสาร์นะคะโอ้ my god วันนี้ออกแล้วออกกี่โมงเนี่ยออกแล้วฝนดูตอนที่เขาแบบออนมาแล้วอ่ะ12ตอนฝนก็เลยเร่งดู2คืนอ่ะหมด4ทุ่ม5ทุ่มถึงตี5ดูจบ12ตอนค่ะ wow. คือเรื่องนี้ A World of Mary Cooper นะคะOh my god มันสนุกมาก yeah. คือแบบมันมีความสืบสวนสอบสวนมีความแบบลักซ้อนซ่อนปมพูดง่ายๆนะคะคุณเมียหลวงเนี่ยก็แซ่บเบอร์10อีกคนนึงที่เล่นเป็นแบบตัวร้ายอะนะคะก็สวยจนแบบสวยจนโกรธไม่ลงอะค่ะแต่เราก็อินแต่เราก็โกรธแล้วเราก็แบบ เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จฝนจะไปดูค่ะดูเลยก็แล้วกัน ยิ่งดูยิ่งเครียดอะมีใครเป็นบ้างมีหลายคนถามมานะคะว่าอยากดูเรื่องนี้เหมือนที่ฝนดูผ่านแอปอะไรนี่แอปวิวนะคะ VIU อ่านว่าวิวค่ะยิ่งดูยิ่งเครียดค่ะคือที่นอนดึกอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราดูซีรีส์ต่อเนื่องนะคะแต่มันเกิดมาจากความที่ว่าพอเราดูแล้วเราเครียดอ่ะหนูก็จะวางโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วก็แบบมันเครียดอ่ะแล้วมันก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมคะมันก็ต้องทนดูต่อมันก็เลยเช้าแล้วคืนอ่ะตาผมก็เลยเป็นแพนด้าอย่างเงี้ยค่ะ Stay Home นี่คือแบบ Stay with series สุดๆเลยค่ะ
ผ่านไปนะคะแล้วก็ลอกเจ้าใต้ตาแล้วก็มุมปากออกไปนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยฝนจะรู้สึกว่าอาการบวมใต้ตามันลดลงแล้วก็จะฉ่ำๆขึ้นค่ะเรา move ไปที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเจ้าตัวนี้คือเขาเรียกว่า exfoliation นะคะคือเป็นเหมือนแบบผัดเซลล์ผิวแต่ว่าช่วยเรื่องความขาวแล้วก็ความใสเป็นหลักนะคะวิธีการใช้ง่ายมากเราเปิดฝามาใช่ไหมคะเขาจะมีตัวคีบมาให้แล้วหมุนเปิดออกดึงนี่เป็นแผ่นอย่างนี้ข้างในดึงมานะคะ1แผ่นใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยไม่ได้กัดผิวหน้าเราแรงใช้ได้ทุกวันเลยวิธีการใช้ง่ายมากๆค่ะเจ้าแผ่นเปียกเนี่ยเราเช็ดไปนะคะจนกว่าเจ้าแผ่นเนี่ยจะเริ่มแห้งเราก็จะเลิกเช็ดคือหลังจากเช็ดเสร็จเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผิวจะมีความฉ่ำแล้วก็โกลว์ทันทีระหว่างที่รอเจ้าตัวเมื่อกี้แห้งนะคะก็นอนหาซีรีส์เรื่องอื่นดูต่อดีกว่านี่เมื่อกี้เครียดแล้วใช่ป่ะฝนมีเรื่องนึงแนะนำค่ะชื่อ My Bubble Tea หวานน้อยรัก 100% คือพี่นิชคุณเล่นคือแค่นี้ก็ต้องดูแล้วล่ะค่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นแต่คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็สนุกมากๆคือนางเอกเนี่ยนะคะที่บ้านเขามีชาสูตรลับเขาจะให้เลือกว่ากินชาแล้วจะเหมือนได้พรวิเศษจากชาแบบนั้นๆใช่ป่ะสุดท้ายเนี่ยนางเอกเขาเลือกชาแห่งความรักแล้วดันทำชาตกใส่แบร์ไบก็คือ Messenger ที่แบบเหมือนเป็นคู่ปรับกันแต่ทำให้คนนั้นอะมาตกหลุมรักตัวเองแต่จริงแล้วนางเอกอะเขาชอบบอสก็คือพี่นิชคุณที่เป็นบอสที่หล่อมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องนี้มันจะมีความแฟนตาซีมีความรักสามเศร้าอุ้ยตกลงใครจะได้ลงเอยกับใครอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กคือผมรู้สึกว่าดูเรื่องนี้แล้วสนุกเอาใจช่วยแต่ว่าก็ไม่เครียดเหมือนคุณหมอเรื่องเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คือเส้นเลือดฝนนี่แบบจะปลิดให้ได้ค่ะเรื่องนี้น่ารักจริงๆค่ะไปดูกันเถอะถามจริงถ้าเราได้พลังวิเศษจากชาไข่มุกจริงๆค่ะคุณจะเลือกพลังแบบไหนคะคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วเดี๋ยวฝนจะตอบในคอมเมนต์ว่าฝนเนี่ยเลือกอะไรโอเคแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงสกินแคร์ต่อไปได้เลยคือล่าสุดเนี่ยฝนไปพบคุณหมอมาค่ะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวฝนขึ้นชื่อคุณหมอไว้ตรงนี้เลยคือเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมีปัญหากระที่หน้าทีนี้ก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าฝนมักจะมีผื่นในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวฝนแปะรูปไว้ให้ดูแล้วฝนก็เข้าใจว่าเอ๊ะฝนแพ้อะไรแพ้ฝุ่น PM 2.5 แพ้เครื่องสำอางแพ้สกินแคร์หรืออาหารคือฝนเคยไปทำแบบเทสตรวจเลือดมาด้วยว่าฝนแพ้อะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่หายสักทีแล้วก็ขึ้นใหม่บ่อยๆด้วยค่ะก็เลยพบว่าไม่ได้แพ้อาหารอะไรเลยบนโลกนี้แต่แพ้ชูรสคือมีอะเลอร์กับชูรสแบบว่าร่างกายมันทำให้ปากเจอตาบวมแต่คุณหมอไม่เรียกอันนี้ว่าแพ้เป็นแค่เหมือนร่างกายมันแอคทีฟกับชูรสยังไงอะไรเงี้ยค่ะกลับมาเรื่องสกินแคร์นะคะคุณหมอบอกว่าเจ้าผื่นตรงเรียกว่ารูขุมขนอักเสบรูขุมขนอุดตันก็ถามว่าเอ๊ะมันแก้ได้ยังไงบ้างนะคะคุณหมอก็บอกว่าสามารถเลเซอร์ได้ค่ะแต่มันต้องเลเซอร์เข้าไปในชั้นผิวที่บริเวณลึกขึ้นซึ่งคุณหมออาจจะยังไม่แนะนำในช่วงนี้นะคะอาจจะให้โตขึ้นก่อนแล้วค่อยทำแต่ก็มีวิธีรักษาง่ายๆค่ะคือหลังจากที่ออกแดดกลับบ้านมาอาบน้ำเรียบร้อยใช่ไหมคะให้เอาเจ้าคูลแพ็คเจลเย็นนี่แหละค่ะโปะไปเหมือนที่ฝนทำตอนเช้านะคะจะช่วยลดเรื่องการอักเสบได้ค่ะแล้วถัดมาก็คือใช้สกินแคร์ตัวที่ช่วยกระชับรูขุมขนแล้วเป็นเซรั่มนะคะบำรุงเรื่องรูขุมขนโดยเฉพาะเลยทาให้ทั่วใบหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยได้ทั้งหน้าเลยโอเคทาออกทาขึ้นนะคะท่องเอาไว้แล้วก็กดๆเข้าไปตัวนี้นะคะเป็นcruelty freeก็คือไม่ทดลองในสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นวีแกนด้วยนะคะตัวเซรั่มเขาจะมีความเหนียวๆพอทาเข้าไปแล้วซึมเลยแต่ว่าหน้ามันจะมีความแบบหนึบๆเบาๆแต่ว่าไม่ถึงขั้นเรารู้สึกเหนอะหนะนะคะมันจะแบบซึมแต่มันจะมีความแบบหยุ่นๆที่หน้าซึ่งหลังจากที่ฝนใช้ค่ะฝนเห็นได้เลยว่าเจ้ารูขุมขนบริเวณนี้ค่ะเป็นผดเป็นผื่นขึ้นน้อยลงคือมันยังขึ้นอยู่นะคะไม่ได้หายไปเลยมันดีขึ้นมันเป็นน้อยลงค่ะใครมีปัญหารูขุมขนเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่ค่ะตัวนี้เป็นของเล่นใหม่เจ้าตัวนี้คือ Eyelash Serum ก็คือบำรุงขนตานะคะแต่เนื่องจากตอนนี้ฝนใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เป็นตอนเช้าฝนก็กลัวว่าแบบถ้าเหงื่อฝนออกอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้าตาแต่เขาก็บอกว่ามันปลอดภัยเนาะเพราะมันเป็นเซรั่มขนตาอยู่แล้วมันก็อยู่ใกล้บริเวณดวงตาได้ฝนก็เลยอะแดปต์เอามาทาขนคิ้วค่ะถามว่าเห็นผลอะไรบ้างตั้งแต่ใช้มานะคะฝนรู้สึกว่าทั้งขนคิ้วแล้วก็ขนตามันเรียงตัวสวยขึ้นและเวลาดัดนะคะมันเป็นแพมากขึ้นแต่ยังไม่ได้เห็นถึงเรื่องระดับความยาวว่าโหมันยาวขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวต่อไปเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเกลแรงคุณสมบัติของเขาเขาบอกว่า renew and repair ก็คือเหมือนสร้างผิวขึ้นใหม่แล้วก็ซ่อมแซมผิวในส่วนที่เสียด้วยถามว่าอายุแค่นี้ทำไมต้องกังวลเรื่องริ้วรอยทำไมต้องซ่อมแซมผิวนะคะฝนบอกเลยว่าอายุเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดคืออย่างฝนน่ะเป็นคนนึงที่ออกแดดเยอะแต่งหน้าเยอะเราเจอเคมีเราเจอเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายดังนั้นเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเขาจะออกมาสองฝั่งพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากัน
กลิ่นหอมสดชื่นแบบมันหอมมากคลิกทาให้ทั่วหน้าค่ะชื่นใจอยากรู้นะคะว่ามีใครเป็นแบบฝนบ้างเวลาดูซีรีส์แล้วมีโฆษณาคันอะคือหัวร้อนดูซีรีส์แล้วแบบพระเอกนางเอกกำลังจะตายเลยเนี่ยก็คือการมีโฆษณาคันนั่นเองนะคะนาฬิกาก็เลยใช้เงินในการแก้ปัญหาค่ะเพราะมันเป็นจำนวนเงินที่คุ้มค่าจริงๆแอปดูซีรีส์วิวเมื่อกี้นะคะฝนสมัครเป็นวิวพรีเมียมก็คือเราจะไม่มีโฆษณาคันเราสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้คือบางทีอะเราไปบางโลเคชันใช่ปะคะอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจฝนก็เลยโหลดออฟไลน์ไว้สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลานะคะคือดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือโหลดวิวพรีเมียมค่ะแล้วก็คือมีโปรโมชั่นดีๆตลอดเวลานี่แบบวันนึงอาจจะมีโครงการแบบ Exclusive Meet and Greet กับเพจเกาหลีในซีรีส์ที่เราดูคิดดูสิคะว่าเราแบบโชคดีขนาดไหนแล้วก็มีซับไทยนะคะมีภาคไทยที่แบบแปลดีมากซิงเป๊ะมากอะไรเงี้ยก็คือคุ้มจริงๆสำหรับใครมีปัญหาแบบว่าเกลียดโฆษณาคั่นไม่อยากรอนานอยากดูได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องนี่ค่ะวิวพรีเมียมค่ะทาหน้าเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมคอนะคะวันนี้จะดีเป็นพิเศษเพราะว่าพักผ่อนเต็มที่เหลือเกินค่ะตัวที่ทาคอนะคะฝนเคยดูรายการของพี่เชื่อชัยและฝนเห็นพี่ป๊อกเลิฟมีลอนดอนนะคะเขาบอกว่าเขาทาสกินแคร์ที่คอแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทาสกินแคร์ที่คอเราทาหน้าเราก็ทาตัวแล้วเราก็มักจะลืมบริเวณนี้ค่ะก็เลยไปตามหาสกินแคร์ที่คอปรากฏมีของลาแมร์ค่ะแล้วก็มีอีกของหลายแบรนด์มากๆกลิ่นสกินแคร์ที่คอของลาแมร์เนี่ยไม่เหมือนซิกเนเจอร์ลาแมร์ตัวอื่นเลยค่ะมันหอมแบบเฟชกว่าปกติเขาจะมีเป็นแปรงไม้พายค่ะให้ปะปะขึ้นแต่ฝนรู้สึกว่ามันไม่สะใจอ่ะเราก็ง่ายๆกันอย่างนี้เลยคำถามนะคะถามว่าทาสกินแคร์ที่คอแล้วเห็นผลอย่างไรนะคะคือฝนมีรอยที่คอตรงนี้ความเหนียงตั้งแต่เด็กอะค่ะคือแบบเรามีเหนียงเรารู้สึกว่ารอยเนี่ยมันก็เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างลึกนะคะจะให้หายเลยเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากแต่ถามว่าเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันมีความตื้นขึ้นนิดนึงแล้วก็มันชุ่มชื้นค่ะแล้วหลังคอด้วยนะคะช่วงหลังคอจะเป็นช่วงที่เราลืมทากันแดดเยอะมากแล้วผิวมันก็จะเสียนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะในช่วงการทาครีมมันน่าเบื่อขนาดนี้นะคะแนะนำให้ทำแบบฝนค่ะคือตั้งซีรีส์เอาไว้เลยนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นแต่เอาเป็นวันที่มีเวลานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเราจะดูซีรีส์จนทำอย่างอื่นเลยแต่ถ้าเรามีเวลาเราตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็จมน้อยต้อตะซ้ออย่างนี้เลยก็คือดูซีรีส์ไปทาครีมไปด้วยนะคะเพื่อความเพลินๆแต่ละใครไม่รู้ว่าเอ๊ะจะดูเรื่องอะไรดีซีรีส์มันมากมายไก่กองเหลือเกินนะคะคุณเป็นแบบฝนแน่นอนเพราะฝนไม่รู้ว่าแบบจะดูอะไรดีซีรีส์มันเยอะมากนะคะก็ง่ายๆค่ะอย่างฝนเข้าไปที่เพจของวิวไทยแลนด์แล้วก็ถ่ายเลยว่าช่วงนี้มีซีรีส์ไหนที่เรตติ้งสูงบ้างอ่ะมี Sky Castle The World of Married Couple Reply 1988 Encounter อุ๊ย Encounter ยังไม่เคยดูพักวงกลมเล่นหรอพรุ่งนี้ได้นอนตี5ก็แน่นอนโอเคเหลือ2อย่างแล้วค่ะรีบรีวิวค่ะจะไปดูซีรีส์ค่ะทาหน้าทาคอก็ต้องทาตัวค่ะเจ้าตัวนี้ฝนซื้อมาจาก King Power นะคะช่วงที่ไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นของลังโคมเยอะมากที่เป็นตัว Body Care นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องไดสกินเลยคือฝนเนี่ยเป็นคนผิวแห้งทั้งหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะเพราะว่าชอบอาบน้ำร้อนด้วยหยิบได้เยอะเลยคือช่วงที่เรา stay home ใช่ไหมคะเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องฉีดน้ำหอมยกเว้นใครอยากฉีดอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยลังโคมเนี่ยหอมจนแบบไม่ต้องฉีดน้ำหอมเลยค่ะมันฟุ้งไปหมดหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอมจริงๆอะฝนว่าเขาผสมน้ำหอมไว้ก็คือตรงที่เขาบอกเป๊ะเลยค่ะผิวนุ่มขึ้นบำรุงผิวหอมสดชื่นยาวนานนะคะแล้วก็อยู่ได้ถึง24ชั่วโมงเลยจะเก็บความชุ่มชื้นนานขนาดนั้นฝนไม่เคยพิสูจน์นะคะว่ามันอยู่ได้จริงป่ะ24ชั่วโมงเพราะว่าไม่เท่าไหร่เราก็อาบน้ำนอนแล้วเนาะคือพอเราได้ดูแลตัวเองแบบนี้เราก็จะมีความสุขในแต่ละวันคือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของหญิงอย่างเรากันนะคะตัวนี้เป็นแฮนด์ครีมค่ะถามว่าเอ๊ะทำไมทาบอดี้ครีมแล้วเมื่อกี้มันก็คงทามือไปแล้วทำไมต้องใช้แฮนด์ครีมส่วนว่าทุกคนกำลังเจอปัญหาเหมือนกันก็คือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเยอะมากๆนะคะหรือใช้สบู่ล้างมือฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมือแห้งเล็บแห้งไปหมดนะคะแล้วก็ต้องมีแฮนด์ครีมอันนี้ของโคเซนนะคะกลิ่นฮันนี่พีชหอมมากฝนทาให้ฉ่ำๆเลยฝนเป็นคนทาครีมแบบฉ่ำมากไม่แห้งไปอีก3วันซึ่งฝนก็มีแฮนด์ครีมอย่างเงี้ยหลายยี่ห้อมากๆไว้ครั้งหน้ามารีวิวแฮนด์ครีมได้ไหมคะถ้าใครอยากดูรีวิวแฮนด์ครีมนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ